นับสนุนโดยออมไวส์แอปออมสุดชิลลงทุนแบบชิลสุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจ Insight นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ13กันยายน2567เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอกัน3เวลาด้วยกันค่ะ 8:00 น. บ่าย 2:00 น.และเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกค่ะอยู่กับผมมนชัยวงศ์เกติกรายวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ YouTube Channel TNN Onlineคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบแล้วก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งของไทยเทียบกับประเทศที่มาแรงอย่างมาเลเซียในอาเซียนนะครับมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าไปมาเลเซียเยอะเหลือเกินและถอดบทเรียนจากเขามาสู่นโยบายบ้านเราได้อย่างไรผู้บริหารนะครับผู้อำนวยการจากสภาดิจิตอลหรือ DCT เข้ามาในรายการและจะพูดคุยกับเราครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันแต่ว่าตอนนี้พาผู้ชมไปติดตามที่เยอรมนีกันหน่อยนะคะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมนีก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่ทางด้านของ BMW ค่ะประกาศเรียกคืนรถยนต์เนื่องจากระบบเบรกมีปัญหาส่วนทางด้านของ Volkswagen ก็ประกาศปิดโรงงานด้วยกันเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าราคาหุ้นของ BMW ร่วงลงหลังจากบริษัทเปิดเผยว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเรียกคืนรถจำนวน1,500,000 คันเนื่องจากมีปัญหาด้านระบบเบรกค่ะซึ่งผลิตโดยบริษัทContinental ขณะที่ทาง Volkswagen ก็ยืนยันแผนการที่จะยุติการรับประกันการจ้างงานโดยระบุถึงการที่เยอรมนีกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนียังประสบปัญหาในการเปลี่ยนไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ BMW ก็ระบุว่าอุปสงค์ที่ลดลงในจีนจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นกับยอดขายและผลกำไรสัปดาห์ที่แล้วค่ะ Volkswagen ได้สร้างความประหลาดใจให้กับพนักงานในเยอรมนีด้วยการประกาศแผนการที่จะปิดโรงงานในเยอรมนีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ90ปีของบริษัทการตัดสินใจยุติข้อตกลงรับประกันความมั่นคงในการจ้างงานก็จะทำให้ Volkswagen ต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะคะที่ยืดเยื้อกับตัวแทนด้านแรงงานโดยการปรับลดพนักงานของ Volkswagen ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวอล์ฟบวร์กนะคะนั่นก็จะดำเนินการได้ยากลำบากกว่าบริษัทอื่นๆเนื่องจากครึ่งหนึ่งของที่นั่งในคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทนั้นเป็นของตัวแทนด้านแรงงานและรัฐโลเวอร์แซกซ์โซนีของเยอรมนีซึ่งถือหุ้น Volkswagen อยู่ 20% ก็ตรงนี้เนี่ยเขามักจะสนับสนุนฝ่ายสหภาพแรงงานทางด้านของกุนเนอร์คีเลียนค่ะเขาเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารของ Volkswagen นะคะก็บอกว่าเราต้องทำให้ Volkswagen มาถึงจุดที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในเยอรมนีให้ถึงระดับที่สามารถแข่งขันได้แล้วก็เสริมด้วยว่าทาง Volkswagen เนี่ยจำเป็นต้องสามารถลงทุนในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ด้วยตัวเองทางด้านของบริษัทเนี่ยมีพนักงานเกือบ 300,000 คนในเยอรมนีซึ่งมีการชี้แจงเหตุผลของการปิดโรงงานโดยระบุว่ายอดขายรถที่ลดลงทำให้บริษัทมีโรงงานมากเกินไปประมาณ2แห่งส่วนทางด้านของ BMW ก็คาดว่าผลกำไรของบริษัทจะลดลงอย่างมากจากระดับ 17,100 ล้านยูโรของปีที่แล้วและคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะลดลงแต่ระดับต่ำถึง 6% เมื่อเทียบกับระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 8%โฆษกของ BMW ก็ระบุว่าแม้รถยนต์ของบริษัทยังมีความปลอดภัยแต่ผู้ขับขี่อาจจะต้องเหยียบแป้นเบรกให้แรงขึ้นและระบบช่วยเหลือต่างๆอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสำหรับบริษัท Continental นั้นปัญหาเรื่องระบบเบรกของบริษัทก็จะเป็นอุปสรรคต่อแผนการที่จะนำธุรกิจรถยนต์ของบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะอีกปัจจัยนอกจากเรื่องความปลอดภัยเรื่องสภาพเศรษฐกิจในแต่ละตลาดแล้วนะครับต้องยอมรับว่าสาเหตุที่ยอดขายลดลงก็มาจากการรุกหนักมากขึ้นของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ทำตลาดรถระส่ำระสายไปทั่วโลกด้วยครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟังผู้อำนวยการ DCT วิเคราะห์จุดที่แตกต่างและจุดที่เหมือนของประเทศในอาเซียนกับมาเลเซียกรณีที่บิ๊กเทคต่างๆตบเท้าเข้าไปลงทุนกันครับWe'll be right back.
นอกจาก TNN จะนำเสนอความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศในหลากหลายมิติแล้วอะไรที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเราก็นำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเด็นเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่า Global Issues หรือว่าประเด็นที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งสงครามต่างๆนะคะหรือว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้มีเรื่องของปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตอนนี้เราก็เจอกันทั้งโลกร้อนโลกรวนแล้วก็โลกเสื่อมนะคะรวมไปถึงปัญหาสาธารณสุขโลกที่เราไม่เคยคิดนะคะว่ามันจะรุนแรงได้ขนาดนี้แต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกรณีของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ไปทั้งโลกค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงอายุคนของเราปิดท้ายที่เรื่องของ disruptive technology ค่ะความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกับคนไทยนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมทีมเองถึงได้จัดทำคอนเทนต์แบบ segmentationเพื่อตอบโจทย์คอมมูนิตี้เฉพาะกลุ่มที่ต้องการลงลึกข้อมูลในแต่ละด้านค่ะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นออนไลน์พับลิเชอร์ของ TNN อย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะทั้งหมดจึงรวมเป็น TNN และอีก5เสาหลักคอนเทนต์ก็คือ TNN World เราจะย่อโลกทั้งใบเอาไว้ในมือคุณ TNN Wealth เร็วลึกรอบด้านทันทุกการลงทุนTNN Health เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคTNN Tech เสริมพลังดิจิทัลต่อยอดความคิดผ่านเทรนด์เทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นข่าวของเงินลงทุนโดยตรงจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Big Tech บริษัทระดับโลกครับต่างตบเท้าเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกันเพียงแต่ว่าลงทุนประเทศนั้นประเทศนี้ในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันจากปัจจัยที่ต่างกันนะครับหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นก็คือมาเลเซียที่มีทั้ง Nvidia Google Microsoft ByteDance ประกาศลงทุนแผนใหญ่ทีเดียวมาเลเซียมีอะไรที่แตกต่างจากประเทศไทยและก็ประเทศอื่นในอาเซียนและนี่จะเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลของชาติยังไงครับวันนี้ทางผู้อำนวยการของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือว่าดิจิทีดร.อาทิตย์อัศวนันท์ครับร่วมพูดคุยกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์เพื่อมาหาคำตอบพร้อมกันนะครับสวัสดีครับดร.อาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนครับค่ะดร.ก่อนอื่นเรียนถามอย่างนี้ค่ะตอนนี้เม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยนะพวกบิ๊กเทคต่างๆที่เข้ามาลงทุนเขาลงทุนที่ประเทศอะไรบ้างคะใช่ครับคือก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้บิ๊กเทคเนี่ยเขาลงทุนทั่วโลกนะครับก็เขาลงทุนในหลายภูมิภาคแต่วันนี้เราจะพูดถึงภูมิภาคอาเซียนเพราะเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนใช่ไหมครับเราคือตอนนี้ก่อนหน้านี้สักประมาณเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามี Amazon มาลงทุนทำ Data Center ในประเทศไทยแล้วประกาศตัวเลขประมาณ 5,000 ล้าน US แล้วก็เมื่อประมาณปีที่แล้วก็ได้ยินว่ามี Microsoft CEO ของ Microsoft มานะครับก็มีการจับมือกันแล้วพูดว่าจะลงทุนแต่ว่าไม่ได้ประกาศตัวเลขออกมานะครับคือมุมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะตื่นเต้นถ้าเราเป็นคนไทยเราบอกเฮ้ยตัวเลขประเทศไทยอย่างน้อยคอมมิตแล้วจาก Amazon เนี่ย 5,000 ล้าน US แต่ว่ามันเป็นสัจธรรมว่าเวลาเราอยากจะตื่นเต้นอะไรหรือเราพิจารณาอะไรเราอาจจะดูตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูว่าเราเพื่อนบ้านเนี่ยพวกบิ๊กเทคหรือนักลงทุนเวลามาเนี่ยเขาคอมมิตกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดประมาณ 5,000 ล้าน US อันนี้ Amazon ในประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมาเลเซียนะครับ30,000 ล้าน US 30,000 ล้าน US เนี่ยนะครับก็คือทุกรายที่ประกาศว่าหรือมาลงทุนในประเทศไทยหรือประกาศว่าจะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาไปลงทุนในมาเลเซียแล้วแล้วก็รับประกาศตัวเลขแล้วนะครับมี Amazon Google Nvidia นะครับ Facebook ByteDance แล้วก็ Intel แล้วก็มากกว่านี้อีกอันเนี้ย30,000 ล้าน US นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนัยยะที่มันสำคัญของมันนะครับก็คือว่าก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องความเป็นหับทางเทคโนโลยีของอาเซียนเราจะต้องคิดถึงสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอบนี้มันคือกลายเป็นรอบที่เงินมันลงที่มาเลเซียมากกว่า
สิงคโปร์นะครับแล้วจากการที่เราได้พูดคุยกับรัฐบาลของมาเลเซียอันนี้เขาก็อวดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามั่นใจว่ามาเลเซียเป็นหับทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน AI และทางด้าน Data Center ของอาเซียนแล้วแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการลงทุนในสิงคโปร์มาก่อนเขาก็ตอบอย่างนี้ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีรอบของเทคโนโลยีไอ้เงินที่ลงทุนในสิงคโปร์ก่อนหน้านั้นอ่ะมันเก่าแล้วมันเริ่มปลดระวางแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าทุกๆ5ปีทุกๆ5ปีระยะหลังเนี่ยมันเงินลงทุนที่ไหนมากที่สุดซึ่งเขาตอบได้อย่างมั่นใจอันนี้ในมุมมองเขานะครับไม่ได้โฆษณาแดงเขาว่าเขาแซงสิงคโปร์แล้วนะครับก็แสดงว่าตัวเลขนะครับมาเลเซียเนี่ย 30,000 ล้าน US สิงคโปร์ 26,000 นะครับอีกประเทศนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ 18,000 ล้านนะครับน้อยที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 5,000 ล้านคือถ้าเราพูดพวกเดียวพวกเรากันเองเนี่ยฟังไอ้ 5,000 ล้านเนี่ยมันประมาณแบบแสนกว่าล้านบาทมันอาจจะเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านมันก็ไม่ได้เยอะนะครับคงต้องถามปัจจัยต่อละครับมองอาเซียนเฉพาะฝั่งที่เป็นเมนแลนด์ก่อนฝั่งที่แผ่นดินเราติดกันเนี่ยมาเลเซียเวียดนามการปกครองไม่เหมือนกันแต่เงินไหลเข้าไปที่2ประเทศนี้ก็ไม่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทยอะไรที่ทำให้2ประเทศนี้เนี่ยดึงดูดเงินลงทุนได้มากกว่าประเทศอื่นได้ครับวันนี้ปัจจัยอาจจะพูดไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราอาจจะพูดเรื่องปัจจัยหลักๆนะเรื่องแรกที่เราได้ยินบ่อยมากคือเรื่องของค่าไฟคือต้องคิดอย่างนี้นะครับคือตอนนี้พอเราพูดถึง data center มันมี data center ยุคที่แล้วกับยุคปัจจุบันยุคที่แล้วเนี่ยมันใช้ CPU นะครับมันมีการประมวลผลในแบบเดิมแต่ตอนนี้มันลงทุนมาเพื่อทำ AI แล้ว AI เนี่ยตัวที่รู้กันก็คือว่ามันกินไฟมากกว่า data center ธรรมดา10เท่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าค่าไฟเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนเป็นOPEX ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะบอกว่าเป็นหลักไม่ใช่หลักหน่วยเดียวมันเป็นหลักเรียกว่าศูนย์มากกว่า 10% นะครับผมจำได้เท่าไหร่ว่า2หน่วยของ OPEX เพราะฉะนั้นการที่ค่าไฟแพงประเทศหนึ่งแพงกว่าอีกประเทศหนึ่ง2เท่ามันก็แปลว่า OPEX แพงกว่านะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วประเทศไทยตอนนี้ค่าไฟแพงมากนะครับแล้วก็อันนี้เราก็คุยกับทางมาเลเซียนะครับมาเลเซียเขาก็บอกว่ามันไม่เพียงแต่ว่าค่าไฟพื้นฐานเขาอาจจะถูกกว่าประเทศไทยแต่ว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยยังสามารถสั่งรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ลดหรือให้ค่าไฟพิเศษกับคนที่เขาอยากจะดึงดูดมาซึ่งค่าไฟเหล่านี้มันจะเป็นตัวเลขที่มันไม่ใช่เรทที่พวกเราจ่ายกันมันไม่ใช่เรทที่เทียนเอ็นจ่ายมันไม่ใช่แต่มันเรทที่เขาอยากให้คนนี้มาเขาเลยให้พิเศษแล้วเขาก็จะไม่บอกใครเขาจะบอกเนี้ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เขาก็โฆษณามาเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำอย่างจริงจังเลยเขามองว่าเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันเป็นอนาคตของชาตินะครับแล้วเป็นอนาคตของเศรษฐกิจซึ่งเรื่องตรงนี้มันก็คุยกันได้ยาวเลยนะครับว่า growth engine ของหลายๆอุตสาหกรรมในตอนนี้มันมาจากดิจิตอลมาจากเทคโนโลยีทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างในมาเลเซียเนี่ยเขามีหน่วยงานก่อนหน้านี้ก็เป็นหน่วยงานที่คล้ายๆ BOI หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแต่ว่าเขาตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมาชื่อ DIOก็คือเป็น BOI สำหรับดิจิตอลโดยเฉพาะเพราะเขามองว่าเขามีเหมือน BOI เดิมที่ดูเรื่องพลังงานดูเรื่องอุตสาหกรรมดูเรื่องเกษตรดูเรื่องนู้นดูเรื่องนี้แต่เรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงแล้วมันจะเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากเขาเลยตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีกฎหมายเฉพาะสามารถให้ภาษีที่แล้วก็คนในนั้นก็เชี่ยวชาญเรื่องดิจิตอลโดยเฉพาะสามารถคุยกับฝรั่งที่มาลงทุนได้อันนี้ก็คือเรื่องที่2ที่เขาทำนะครับส่วนเรื่องที่3ที่เราคิดว่าจุดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าเขามีความมั่นใจในเรื่อง human capital ของเขามากนะครับคืออันเนี้ยประเทศไทยเราก็จะมีปัญหาเรื่องคนไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเรียนสเต็มตัวเลขล่าสุดนะครับของเราเนี่ยก็คือสมมติคนไทย100คนเนี่ยนะครับโทษไม่ใช่คนไทยคนไทยที่จบปริญญาตรี100คนเนี่ยจะจบสายวิทย์คณิตแค่22คนค่ะอันนี้ผมว่าเป็นที่รู้กันไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเขาวัดแรงกิ้งเรื่อง IMD ของประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเราก็จะถูกดึงด้วยคะแนนตรงนี้แล้วก็ทุกปีมันต่ำลงเรื่อยๆด้วยสมมติเราพูดถึงปีนี้ 22% ที่เรียนสเต็มปีหน้าอาจจะเหลือแค่ 20% แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาเลเซียเขาบอกว่าเด็กปริญญาตรี100คนของเขานะครับเรียนวิทย์คณิต40คนอันนี้คือแล้วตัวเลขที่มันสะท้อนออกมานะครับก็คือว่าสมมติคนไทย100คนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น developer ได้แค่ประมาณ1คนไปถามที่ไหนก็ตามตอนนี้ก็จะเป็นตัวเลขนี้อยู่ว่า100คนในห้องเนี่ยมีใครเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นยกมือไม่เกิน1คนแต่ถ้าไปที่มาเลเซียยกประมาณ14ถึง16คนอันนี้ก็คือคนของเขาก็
พร้อมเยอะพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่หลายคนเราก็จะได้ยินว่าถ้าเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็แปลว่าเขาจะต้องไปจ้างพวกคนมาเลเซียแล้วบินมาอยู่ในประเทศไทยอ๋อครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมาประเทศไทยทำไมในเมื่อถ้ามาเลเซียก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า DIO สามารถให้สิทธิประโยชน์ที่ทำได้เร็วกับประเทศไทยแล้วทำได้เทียบเท่าประเทศไทยเขาก็อยู่ที่นั่นก็อันนี้ก็เหมือนอันนี้เป็นเคสเดียวกันกับเวลาเราฟังจาก EC นะก็บอกให้สิทธิประโยชน์ได้ดีมากแต่ว่าพอมาเนี่ยก็ต้องขนคนมาด้วยเพราะเมืองเราประเทศเราอาจจะมีคนที่เหมาะกับเป็น blue collar แต่ไม่ใช่เป็นพวก white collar ที่เป็นประเภท tech นะครับแล้วอีกตัวเลขนึงที่น่าจะน่าสนใจมากก็คือว่าสมมุติถ้าเรามองนะครับประเทศไทยในเอเชียเนี่ยนะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท็อป200ของโลกเนี่ยอยู่ประมาณ10มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปเรียกอาจจะไม่ได้ท็อป200หรือ300ของโลกเนี่ย10มหาวิทยาลัยถ้าสิงคโปร์จะมี2มหาวิทยาลัยนะครับสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ใน2อันดับแรกแต่ว่าที่เหลือนี่อีก6อันดับเนี่ยมันเป็นของมาเลเซียมันก็แปลว่าถ้าเราดูในกลุ่มมหาวิทยาลัยท็อป200ของโลกเนี่ยจะอยู่ในมาเลเซียเนี่ย6มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นความสามารถในการผลิตบัณฑิตของเขาเนี่ยถือว่ามีทั้งควอลิตี้นะครับแล้วมีทั้งควอนติตี้ที่สิงคโปร์มีแค่2มหาวิทยาลัยผลิตยังไงก็สู้จำนวนของมาเลย์ของมาเลย์ไม่ได้ค่ะครับฟังที่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างของมูลค่าแล้วก็เม็ดเงินที่มาลงทุนโดยเฉพาะเทคโนโลยีในไทยกับมาเลเซียถ้าเปรียบเทียบแค่คู่นี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการวางแผนมาอย่างต่อเนื่องและทำอย่างต่อเนื่องถูกครับอันนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญครับมันอธิบายด้วยตัวของมันเองได้ครับเพราะว่าเราก็มีบทสนทนากับพวกฝรั่งเหมือนกันว่าเวลาเขาเปรียบเทียบระหว่างแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ดูมิติตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยมันมีหลายอย่างที่บางอย่างก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเขามาโฟกัสกันก็คือเรื่องของคนนี่แหละนะครับที่มันไม่ได้ดีขึ้นคนก็ต้องมีการวางแผนแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงนโยบายที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐทางดีซีทีมองว่าควรจะมีนโยบายอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกในบ้านเราคือเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องคนไปแล้วนะครับเรื่องคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าปัญหาของเรื่องคนเนี่ยคือว่าถึงรัฐบาลตั้งใจจะทำปีนี้กว่าจะออกผลประมาณ20ปีข้างหน้าซึ่งของมาเลเซียเขาคงวางแผนกันมาเมื่อ20ปีแล้วว่าเขาจะยกระดับมาใช่ไหมเขาขึ้นมาเป็นท็อป200ของโลกนะครับเพราะเราอาจจะต้องพูดกันวันนี้เพื่อให้รุ่นต่อไป20 ปีนะครับแต่ว่ามันมีตัวเลขอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับเพราะเรามองว่าเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องของ R&D นะครับแล้วบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับคือในตอนนี้เราก็ลองไปทำเซอร์เวย์มานะครับก็เราก็ค้นพบว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีงบประมาณเรื่อง R&D จากรัฐบาลเนี่ยปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีนะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ย 20,000 ล้านบาทไปที่กระทรวงอว.แล้วจาก 20,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะลงมาสู่การทำเรื่อง AI แล้วเรื่องดิจิตอลเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง500ล้านบาทห่างกันเยอะนะ 20,000 อ่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจาก 20,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะต้องแตกออกไปเป็น flagship project ประมาณ15 project นะครับ flagship ก็ประกอบไปด้วยเรื่อง carbon neutrality เรื่องวัคซีนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วเราก็เข้าใจว่าทุกปีมันจะมีเรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่บางทีมันดูเก่าไปแล้วมันก็จะไม่ถูกตัดออกนั้นจาก 20,000 ล้านเนี่ยถูกหารเอาไปเป็น15แล้ว15เรื่องเนี่ยไม่มีเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเรื่อง AI เนี่ยซึ่งมันไม่ถึง500ล้านบาทเนี่ยมันถูกแทรกเข้าไปในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ยอมแทรกเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่าถ้าเราถอยกลับมานะครับสมมติเราพูด500ล้านบาทเนี่ยมันประมาณ 0.014% ของ GDP จำตัวเลขนะครับ 0.014% ของ GDP แต่ในขณะที่มาเลเซียเนี่ยรัฐบาลก็ทุ่มเงินมาในเรื่องเดียวกันเนี่ย 1.3% ของ GDP หรือ 5,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์อันนี้แล้วเราก็ซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของ GDP และเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมต่างชาติถึงไปเลือกไปลงในมาเลเซียเยอะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเสียงสะท้อนที่น่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนสำหรับรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคิดต่อเนื่องนะครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรอยู่และทำอะไรต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณดร.อาทิตย์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับกับ
ดร.อาทิตย์นะครับจากทาง DCT ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้รายการเศรษฐกิจ Insight ทำให้เห็นแล้วครับว่าคำตอบเวลาที่เราถามว่าทำไมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปลงทุนในประเทศนั้นประเทศนี้ตั้งเท่านั้นตั้งเท่านี้แตกต่างจากบ้านเราการให้ความสำคัญและทำอย่างต่อเนื่องดูท่าจะเป็นคำตอบเดียวที่เราจะต้องทำนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจ Insight กันต่อครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้ออย่างสูงทั่วโลกหมดเวลายุคผ่อนคลายทางการเงินกลับสู่โลกแห่งความจริงสงครามการค้าและเทคโนโลยีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะคาดเดาผลลัพธ์เราจะคว้าโอกาสในความขัดแย้งได้อย่างไรความผันผวนของนโยบายการเงินยังคงอยู่ต่อไปจับตาท่าทีธนาคารกลางที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายของโลกธุรกิจพร้อมการบ้านข้อใหญ่ทั้งการกระตุ้นการลงทุนผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องดึงดูดคนเก่งทั่วโลกให้มาช่วยพัฒนาประเทศสู่บริบทใหม่มองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทุกแต้มต่อทางเศรษฐกิจกับรายการเศรษฐกิจ Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้ออย่างสูงทั่วโลกหมดเวลายุคผ่อนคลายทางการเงินกลับสู่โลกแห่งความจริงสงครามการค้าและเทคโนโลยีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะคาดเดาผลลัพธ์เราจะคว้าโอกาสในความขัดแย้งได้อย่างไรความผันผวนของนโยบายการเงินยังคงอยู่ต่อไปจับตาท่าทีธนาคารกลางที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายของโลกธุรกิจพร้อมการบ้านข้อใหญ่ทั้งการกระตุ้นการลงทุนผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องดึงดูดคนเก่งทั่วโลกให้มาช่วยพัฒนาประเทศสู่บริบทใหม่มองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทุกแต้มต่อทางเศรษฐกิจกับรายการเศรษฐกิจ Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777สนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ D-Tac ช่วงท้ายของรายการวันนี้ไปดูโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของเศรษฐกิจครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าทางกระทรวงมีแผนลงทุนเยอะทีเดียวครับแต่ถ้าไปพิจารณากับเรื่องผลกระทบจากเพดานหนี้ที่มีอยู่ที่ 70% ก็มองว่ากรณีรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงที่ลงนามกับเริ่มก่อสร้างไปแล้วเป็นการแบ่งจ่ายเงินรายปีไม่ได้จ่ายทีเดียวดังนั้นไม่กระทบกับเพดานเงินกู้โครงการเร่งด่วนก็จะมีรถไฟทางคู่ระยะที่2 6เส้นทางด้วยกันครับนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M8 สายนครปฐมปากท่อชะอำตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษานะครับและคาดว่าที่ชะอำนี้จะก่อสร้างได้ในปี2569ส่วนแผนระยะกลางก็จะเป็นการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น80ล้านคนต่อปีมีทำสนามบินดอนเมืองระยะที่3เพิ่มรองรับนักท่องเที่ยวเป็น40ล้านคนสนามบินภูเก็ตระยะที่2ครับก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นรับเป็น18ล้านคนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาสนามบินที่เชียงใหม่สนามบินที่แม่ฟ้าหลวงก็จะเห็นผลชัดเจนในปี2569และเชื่อว่าจะทำให้การขนส่งในประเทศไทยดียิ่งขึ้นด้วยครับเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของเศรษฐกิจอินไซต์ที่มีมาฝากกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามส่วนตอนนี้เราสองคนคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ